สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับการอ่านดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงห์ดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะไพ่ก่อนอื่นบอกไว้ก่อนว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้ลัคนาของตัวเองว่าเป็นลัคนาอะไรเอฟจะกรอกไว้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างให้นะคะว่าต้องกดเข้าไปในลิงก์ไหนต้องรู้วันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องแล้วก็เวลาเกิดที่เป๊ะๆแม่นๆนะคะแล้วก็ไปกรอกดูตามนั้นได้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ลัคนานะคะลัคนาคืออะไรลัคนาคือจุดกำเนิดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ไปทำเหมือนกับไปอยู่ตรงจุดมุมดาวไหนนะคะแต่เอฟเข้าใจอยู่แต่เอฟอธิบายไม่ค่อยถูกนะคะมันคือจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วมันอยู่ในทิศของดาวอะไรดาวกลุ่มราศีอะไรและในที่นี้ดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงกลุ่มของราศีสิงห์นะคะจึงได้เป็นชาวลัคนาสิงห์นั่นเองไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณนะคะถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะไพ่มีผลประจำเดือนมิถุนายน2564นี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยครั้งนี้เอฟคิดว่ามันดีต่อใจแม้ว่ามันจะมีสิ่งไม่ดีบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ต้องมีอะไรที่แบบเปรี้ยวหวานบ้างมันจะหวานอย่างเดียวมันก็เลี่ยนนะคะไพ่ที่ออกมาคุมครอบคุมโครงเรื่องทั้งหมดมี2อันซึ่งเอฟคิดว่ามันเชื่อมโยงแบบแปลกๆกับไพ่ที่ออกมามันเชื่อมโยงกันแบบใช่แหละใช่เลยที่เอฟเห็น2ใบนี้ก่อนที่จะจับไพ่ทาโร่ได้เอฟก็รู้ด้วยว่ามันจะได้ไพ่ทาโร่อะไรประมาณไหนแล้วมันก็เป็นไปตามนั้น Talking Step เดินไปทีละก้าวเดินไปเป็นลำดับแล้วดูรูปลักษณ์ของผู้หญิงคนนี้มองแค่เพียงภาพข้างหลังเธอเหมือนกำลังก้าวขึ้นบันไดไปและเบื้องหน้าของเธอคือปราสาทคือคฤหาสน์ขนาดใหญ่กระโปรงของเธอเปล่งประกายแสงเรืองรองราวกับกำลังจะแปลงร่างไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะก้าวไปทีละสเต็ปและเอฟคิดว่ามันคือก้าวไปสู่โชคใหญ่ก้าวไปสู่ฟ้าหลังฝนก้าวไปสู่ความดีงามทุกประการหลังจากนี้นะคะชะตาชีวิตกำลังเปลี่ยนนั่นเองฟ้าเปิดแล้วสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์แล้วก็ไพ่ของจิตวิญญาณสปิริตออกมาด้วยกันมาบอกว่า Angel of the Four Direction เทวดาทั้ง4ทิศหมายความว่าอะไรเทวดาทั้ง4ทิศหมายความว่าโชคใหญ่ไม่ได้มาแค่อย่างเดียวแน่ๆมันจะมาทั้งในรูปแบบของการผลิบานของจิตวิญญาณมันจะมาในรูปแบบของทั้งสถานะทางสังคมที่เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นทั้งทางฐานะความมั่นคงทางการเงินที่เป็นปึกแผ่นมีมูลละพื้นฐานแห่งชีวิตที่แข็งแรงและมั่นคงมากกว่าเดิมที่เคยเป็นมาและในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเจอกับอะไรที่แสนอบอุ่นหัวใจนะคะทุกสเต็ปที่คุณย่างก้าวมันจะได้มาซึ่งความสำเร็จทั้งสิ้นไพ่นี้สวยงามมากมายจริงๆแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบมาพร้อมกันแบบชนคุณจนล้มตึ้งไปเลยนะคะในระยะเวลาที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอฟคิดว่าแม้แต่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายออกจากการเล็งลัคนาและไปเข้าสู่ภพมรณะก็ยังส่งผลดีๆกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อยู่ดีเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เป็นดาวปุตตะถึงแม้จะเป็นดาวประจำภพมรณะด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีได้เกณฑ์เอฟคิดว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนฐานะมากกว่ามันจะเป็นการจบการศึกษาถ้าใครกำลังเรียนอยู่ก็จะได้จบแบบได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอย่างนั้นนะคะหรือถ้าใครทำงานก็จะหมายถึงจบตำแหน่งเดิมและได้รับตำแหน่งใหม่ที่อนาคตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นพบมรณะของชาวลัคนาสิงห์จะเป็นอย่างนั้นนะคะสิ่งที่เอฟดูมาสิ่งที่เอฟรู้มาแล้วนอกจากจะเข้าสู่พบมรณะ
ในปีถัดไปอีก2ปีข้างหน้าก็ยังจะเข้าสู่ภพสุภะคราวนี้แหละมันจะมีแต่ดี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 ไปเรื่อยๆนี่คือช่วงเวลาแห่งฟ้าเปิดและไม่ใช่ธรรมดาสามัญนะคะเล็งรักในครั้งนี้ได้มาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่มันจะค่อยๆทยอยเข้ามาหาคุณให้คุณได้รับทีละสเต็ปทีละสเต็ปดังที่ไพ่ออกมาว่าทีละสเต็ปอย่ารีบร้อนนะได้มาแต่ไม่ต้องรีบว่าจะเอาทุกอย่างในเวลาเดียวกันค่อยๆทยอยรับเราจะได้ไม่ช็อกตายกับความโชคดีของตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างจะได้มาทั้ง4ทิศเลย4ทิศการเงินความมั่นคงของชีวิตการงานเกียรติยศบางคนที่อยากได้เกียรติยศการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความรู้ทางจิตวิญญาณและความรักสุขภาพอะไร4ทิศมันมีอะไรบ้างมันได้ทั้งหมดนั่นแหละค่ะ4ทิศมันหมายความว่าทั้งหมดทุกอย่างดีขึ้นนะคะยังไม่ได้เริ่มการอ่านไพ่ทาโร่เลยทีนี้เอฟพูดเรื่องราวดีๆเพื่อให้คุณชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เบิกบานใจนะคะมาดูเลยตัวตนของเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ได้อะไร The Moon ชาวราศีสิงห์ค่อนข้างจะซ่อนตัวเองอันนี้คือการอ่านไพ่ของความรักก็เป็นไปดังนั้น The Moonตอนนี้กำลังซ่อนตัวเองกำลังทำตัวลึกลับไม่ใช่ว่าลึกลับแบบไม่ออกจากบ้านเลยแต่เป็นการที่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ในจุดที่คนอื่นมารักเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะเจอใครไม่ค่อยอยากจะโดนรักนะคะไม่ค่อยอยากจะโดนรักเท่าไหร่รู้สึกปวดหัวที่จะมีความรักรู้สึกว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันที่มันได้เห็นความสำเร็จของตัวเองในเรื่องราวอื่นๆนั้นมันสามารถชดเชยความต้องการที่จะมีคู่ครองได้แล้วมันก็เบิกบานใจจริงๆกับสิ่งที่ตัวเองได้มานะคะมันชดเชยกันได้แล้วมันมีความสุขดีแล้วเพราะอดีตที่ผ่านมาที่เคยโหยหาการมีคู่ครองนั้นไม่เคยสร้างความสุขสร้างแต่ความเพลียหัวใจให้สิงไม่เป็นสิงเลยเมื่อสิงไปเฝ้าคอยความรักจากคนอื่นสิงหมดพลังในช่วงเวลานั้นและรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขแต่เมื่อกลับมาเป็นตัวของตัวเองโดดเด่นเป็นโสดทำงานหาเงินได้รับความสำเร็จในชีวิตในเรื่องราวของการทำงานในเรื่องราวของการสร้างตัวตนการสร้างฐานะทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเป็นของขวัญให้กับตัวเองในเวลานี้และทำให้ตัวเองนั้นชื่นใจเด็กถือถ้วยเหมือนได้รับสิ่งที่เป็นยาใจชื่นใจให้กับตัวเองและมันสามารถทดแทนความสุขตอนที่เคยหอยหาคนรักได้ทุกอย่างที่เคยที่ได้รับณเวลานี้ชดเชยความทุกข์ในอดีตที่เคยอยากได้ความรักได้ทั้งหมดเลยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณพึงพอใจกับตัวเองแล้วคุณไม่กลัวแล้วในอดีตคุณอาจจะอยากมีคนรักคู่ครองเพราะว่าคุณกลัวจะไม่เหมือนคนอื่นเขาคุณกลัวว่าจะไม่มีหน้ามีตาคุณกลัวว่าอาจจะไม่ได้แต่งงานแล้วกลายเป็นสาวเถื้อขึ้นคานอย่างนั้นอะไรมากกว่าแต่เมื่อคุณอยู่กับตัวเองแล้วก็มองสังคมทั่วๆไปคุณคิดว่ามันไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นที่จะต้องอยู่คนเดียวนะคะนั่นคือตัวตนของคุณณเวลานี้ทีนี้มาดูตัวตนของเขาคนนั้นที่เป็นเนื้อคู่ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คนคนนี้เขารู้สึกว่าอยากเริ่มต้นผูกพันกับคนสิงห์หนึ่งคาถาการเริ่มต้นความผูกพันเขาอยากทำอะไรที่มันเป็นความถาวรเขาอยากมีแก่นสารกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เราจะพูดยังไงดีไฮโลแฟนมันเป็นไพ่ของคนดีตัวตนของเขาเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนใจดีมากๆเป็นคนดีอะถ้าเกิดดาวพฤหัสดีอะถ้าเกิดดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งคุณงามความดีนะคะไม่ได้หมายความว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีทุกคนจะเป็นคนดีไปหมดอย่างนั้นนะคะแต่บางทีคนเกิดวันพุธวันอังคารวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ถ้าดาวพฤหัสบดีในดวงของเขาเด่นเขาก็เป็นคนดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางทีหมายถึงว่าในตัวตนของเขาน่ะมันมีอะไรที่เด่นๆอยู่ในใจของเขาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนท
ที่คุณหวังพึ่งพาได้ในอนาคตจะเข้ามานี่แหละเมื่อดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคใหญ่ดาวแห่งความดีงามมาอยู่ในภพคู่ครองของคุณแน่นอนว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในเวลานี้ควรคว้าเอาไว้นะคะและคนคนนี้ก็เข้ามาแบบจริงใจเมตตาปรารถนาดีไม่มีความคิดร้ายใดๆทั้งสิ้นกับคุณแต่เขาอาจจะเป็นคนไกลบางทีเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ที่คบหากับใครอยู่ณเวลานี้อาจจะเป็นการคบหาในระยะไกลมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวพันแต่เขามองคุณเสมอและเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตที่เป็นคอมมิตเมนต์ข้อผูกพันข้อผูกมัดและไม่อยากจะไปไกลจากคุณอีกต่อไปแล้วนี่คือตัวตนของเขานะคะคนที่เข้ามาไม่ว่าใหม่หรือคนที่กำลังอยู่กับคุณณปัจจุบันนี้ดวงดาวบ่งบอกและไพ่ก็บ่งบอกว่าคุณได้เจอคนดีในชีวิตแล้วนะคะในใจของเขาได้อะไรคนคนนี้อยากจะสร้างโลกทั้งใบให้คุณ the world และ the world มาหลายใบมากๆเลยนะคะเอ็มเห็นมา2ใบคนคนนี้เขาได้ Emperor The World แล้วก็ Judgment Emperor ได้มาตรงกลางและจะบอกว่าในใจของคุณตรงกลางได้ Empress เอ้าได้เจอคู่แท้ได้พบคู่แท้นะคะและเขาปรารถนาจะสร้างโลกทั้งใบไปกับคุณเขามีคุณเป็นโลกทั้งใบเขาอยากทำตัวให้แข็งแกร่งให้เข้มแข็งให้เป็นพื้นที่ที่จะสามารถปกป้องคุณให้คุณอยู่อย่างสบายอกสบายใจและได้รับความมั่นคงทางใจทุกอย่างเขาอยากให้คุณแบบไม่รู้สึกหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นเมื่ออยู่กับเขานี่คือความคิดของเขาเขาอยากทำทุกอย่างจัดเม้นอยากเป็นคนนั้นอยากเป็นคนนั้นคนที่มีอิทธิพลในชีวิตของคุณไม่ใช่ว่าจะเข้ามาแบบข่มเหงคุณกดขี่ข่มเหงอะไรคุณนะคะอิทธิพลของเขาก็คือเป็นผู้ที่สามารถซัพพอร์ตคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่เป็นโชคดีที่สุดในชีวิตของคุณเขาอยากเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณเขาอยากเป็นคนที่คุณมองเขาแล้วคุณจะมีสายตาแบบภาคภูมิใจมองไปที่เขานะคะนี่คือใจของเขาใจของเขาใจของเขาเป็นเช่นนี้แต่ตัวของเขาไกลอยู่และเอฟจะบอกว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นดาวคู่ครองของดาวคู่ครองของคนสิงห์จริงๆก็คือดาวราหูยักษ์ดูภายนอกเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ดาวราหูเป็นดาวธาตุลมดูเป็นคนที่ควบคุมยากดูเป็นคนแบบนักเลงอย่างนั้นนะคะเป็นคนใจใหญ่แต่ว่าขณะนี้คนใจใหญ่คนใจนักเลงคนที่มีความมั่นคงทางจิตใจคนที่กล้าหาญไปอยู่ในเรือนพฤกษภและตกในตำแหน่งนิดอ่อนด้อยเขาน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างในชีวิตของเขาในเวลานี้เขาน่าจะมีอะไรที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันหรือไม่เขาก็คิดว่าตัวเองไม่ได้คู่ควรเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งนิดณขณะนี้อ่อนด้อยได้ซึ่งหนทางที่จะทำอะไรให้มันเป็นไปดั่งใจตัวเองเขาไม่มีองค์ประกอบที่จะช่วยเหลือเขาเหมือนไม่มีอิสระและถูกบีบรัดถูกบีบหน้าบีบหลังอะไรอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะว่ามฤตยูก็อยู่ด้านหน้าเขาเพ่งเล็งมองเขาอยู่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นทีนี้อยู่แค่ปีเดียวปีหน้าเขาก็ย้ายไปอยู่ในเรือนของเมษนะคะเรือนสุภะทีนี้ชีวิตของเขาจะมีกำลังวังชามากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นแต่แน่นอนใจของเขาเป็นคนแข็งแกร่งแน่ๆแม้เขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ไร้กำลังแต่ใจของเขาไม่ได้หดหู่และห่อเหี่ยวลงไปด้วยถึงแม้ราหูจะโดนแบบกดข่มราหูจะโดนบีบคั้นราหูจะโดนพิษของวิบากกรรมเล่นงานราหูไม่เคย
ไม่เคยหดหู่หัวใจลงไปและไม่เคยซึมเศร้าลงไปนะคะทีนี้ในใจของคุณได้อะไรใจของคุณน่ะอดีตที่ผ่านมาด้วยว่าดาวเสาเพิ่งจะออกมาจากภพปุตตะดาวเสาก็คือดาวความอะก็คือดาวอริความขัดแย้งอุปสรรคนานาประการดาวบาปเคราะห์ออกมาจากภพแห่งอารมณ์ของความรักภพปุตตะแน่นอนว่าความรักของคุณที่ผ่านมาและณปัจจุบันนี้มันเหมือนกับช้าและไม่มีอะไรที่สามารถสร้างความเบิกบานให้คุณเลยความรักของคุณไม่มีอะไรที่สร้างความเบิกบานให้คุณเลยอดีตที่ผ่านมาไล่ยาวไปเลยประมาณสัก 4-5 ปีมานี้นะคะคุณไม่เคยได้อะไรจากความรักที่มันเป็นความชื่นบานคุณจึงหมดหวังแล้วล่ะในความรักไม่ว่าใครจะยื่นอะไรให้คุณคุณก็แบบห่อเหี่ยวและหวาดกลัวที่จะมีใครหวาดกลัวที่จะต้องลำบากลำบนมีใครคุณคิดว่าความรักเป็นภาระของคุณคุณคิดว่าคนรักนั้นเป็นภาระของคุณนะคะในเวลานี้แต่ใจของคุณก็ไม่ได้แบบลดทอนด้อยคุณค่าอะไรลงไปนะคะเอ็มเพรสคุณยังมั่นใจอยู่เสมอว่าคุณเป็นแบบหนึ่งเดียวอันทรงคุณค่าซึ่งเอฟชอบมากเลยแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรก็ตามจะเกิดขึ้นมันเป็นแค่สมมุติที่เกิดขึ้นใจคุณต่างหากที่สำคัญคุณคิดอะไรกับตัวเองคุณมองว่าตัวเองเป็นแบบไหนตัวตนที่แท้จริงของคุณก็เป็นแบบนั้นต่อให้ภายนอกมันจะมีสภาวะที่ไม่ได้ดั่งใจคุณไปซะทุกอย่างดูสิ่งที่คุณเจอมันประจวบเหมาะกับดวงดาวที่คุณผ่านมาแต่ไม่มีอะไรเลยที่สามารถลดทอนคุณค่าของคุณลงไปได้มันรังแต่จะสร้างความพิเศษขึ้นในหัวใจของคุณคุณยิ่งได้รู้ตัวเองสักทีว่าโอ้โหฉันนี่ขนาดได้เจออะไรมามากมายทำไมฉันยังเป็นคนที่แบบแสนดีได้ขนาดนี้นะทำไมฉันเจอเหตุการณ์อันระทมทุกข์แบบที่คนอื่นเขาเจอบางทีฉันอาจจะเจอเยอะกว่าคนอื่นทำไมดวงใจฉันกลับยิ่งแบบเปล่งประกายความเฉิดฉายฉันยังโสดอย่างเฉิดฉายได้มากมายขนาดนี้ฉันยังน่ารักน่าเมตตาได้มากมายขนาดนี้นั่นคือสิ่งที่คุณคิดกับตัวเองตลอดเวลาคุณไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าคิดให้ตัวเองด้วยคุณค่านั้นคิดยังไงตั้งแต่เกิดมาก็คิดไม่เป็นเขาเป็นกันยังไงหรออาการหดหู่และรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยคุณค่านะคะไม่มีในใจของคุณดีมากๆเยี่ยมมากๆนะคะ8คาถาและนั่นคือสิ่งที่คุณแสดงออกอยู่เสมอคุณไม่เคยยอมให้อะไรก็ตามมาลดทอนคุณค่าของคุณคุณจะปกป้องตัวเองอย่างดีที่สุดคุณมีอัตตาอันยิ่งใหญ่ในเรื่องของคุณค่าในตัวเองนะคะแม้แต่ชาวราศีสิงห์ที่ไม่ใช่ลัคนาสิงห์ก็จะเป็นเช่นนี้เพราะว่าอาทิตย์เป็นเกษตราธิบดีมั่นคงรู้ตัวรู้ตนว่าตัวเองเป็นคนมีคุณค่าและไม่อาจที่จะมีสิ่งไหนพฤติกรรมของใครหรือเหตุการณ์ใดๆมาลดทอนสิ่งนั้นในตัวตนของคุณลงไปได้จึงผ่านบททดสอบแล้วล่ะเทวดาจึงออกมาบอกว่าคุณผ่านบททดสอบในทุกๆเรื่องทั้ง4ทิศมาทั้งหมดแล้วพร้อมรับพร้อมไปที่สเต็ปต่อไปคือความรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการกำลังจะมาหาคุณมาดูซิมาดูซิว่าตัวตนของคุณและเขาในอนาคตได้อะไรนะคะตัวตนของเขาสเตรนนี่คือไพ่ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์และตัวตนของคุณก็ได้สิงห์สเตรนเช่นเดียวกันความแข็งแกร่งคู่แท้แล้วล่ะค่ะคู่แท้บุพเพสันนิวาสนะคะสเตรนแล้วก็สเตรนขึ้นมาทั้งคู่อย่างนี้น่ะคนคนนี้รู้สึกว่าต่อให้เขาแข็งแกร่งและเป็นคนที่ไม่ยอมใครยังไงคุณจะเป็นคนเดียวที่เขาอยากจะยอมเขาอยากจะกลายเป็นลูกไก่ในกำมือของคุณแม้ว่าคุณจะเป็นคนแบบร้ายๆไม่ได้ภายนอกคุณอาจจะเป็นคนอ่อนโยนแสนดีก็จริงภายนอกคุณแสดงออกอย่างนั้นก็จริงแต่ภายในคุณจะเป็นคนแบบไม่ได้ยอมใครเด้อแบบว่าเป็นคนแบบแข็งแกร่งอยู่ภายในแล้วเขารู้คนคนนี้รู้และเขาน่ะอยากจะเป็นคนแบบ
ที่คุณควบคุมเขาได้ทุกอย่างเอาแบบที่คุณต้องการเลยแบบที่คุณควบคุมเขาต้องการที่จะเป็นคนนั้นในอุ้งมือของคุณนะคะเขาอยากแสดงออกทางความรักด้วยการแบบยอมคุณทุกอย่างจริงๆนะคะและในอดีตคนคนนี้อาจจะไม่กล้ามีความไม่กล้ามีความกลัวเกรงใครบางคนอาจจะต้องดิวกับคนเก่าอาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาเพราะว่าไม่งั้นเขาไม่มีความเจ็บปวดหรอกที่จะเข้าหาคุณยังไงนะคะคนคนนี้อาจจะเคยทำผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดหรืออะไรก็ตามและเขาจะวนกลับมาใหม่ด้วยใจที่รู้แน่ชัดแล้วว่ายังไงก็ไม่ต้องการคนอื่นอีกแล้วในชีวิตนี้ถ้าไม่มีคุณเขาอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าไม่มีคุณในชีวิตเขาสู้ไม่มีใครเลยก็ได้ในชีวิตนะคะก้าวไม่เท้าเพราะฉะนั้นความกลัวในอดีตของเขาที่จะเข้าหาคุณนั้นจะหายไปสลายหายไปดับฟูเขาไม่กลัวอีกต่อไปแล้วต่อให้ภูผาสูงชันต่อให้หุบเหวอยู่เบื้องหน้าคนคนนี้พร้อมจะก้าวไปขอแค่ได้แสดงออกสักอย่างหนึ่งว่าให้คุณรู้ไว้ว่าเขานั้นรักคุณเขารักคุณแล้วนะคะตอนนี้คุณดูสเต็ปของตัวตนของเขามาทั้งหมดเลยเหล่าผู้ชายถือถ้วยเด็กถือถ้วยอัศวินถือถ้วยราชาถือถ้วยเขาไม่อยากจะเป็นแค่คนที่แอบรักเขาไม่อยากจะเป็นแค่คนที่ดูแลห่วงใยเขาอยากจะเป็นคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณในทุกๆสถานการณ์ราชาถือถ้วยเขาจะเปลี่ยนจากแค่กัลยาณมิตรเพื่อนที่แสนดีหรือผู้ที่คอยมองดูด้วยความห่วงใยเขาจะเปลี่ยนเป็นคู่ชีวิตที่พร้อมจะอยู่กับคุณในทุกๆสถานการณ์ที่พร้อมจะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างและพร้อมจะปกป้องคุณเขาอยากอยู่ใกล้ๆเพื่อดูคุณเพื่อดูจริงๆนั่นแหละเขาอยากดูคุณเขาอยากดูทุกๆอย่างที่เป็นคุณเขาอยากรู้ทุกๆอย่างของตัวคุณเขาอยากรู้ว่าใจของคุณนั้นเป็นคนมีอะไรอีกที่เขายังไม่รู้เขาอยากเขาสงสัยเขาต้องการดูทุกๆการกระทำเขาอยากมองเห็นทุกอย่างเพราะเขาอยากประทับความทรงจำที่เขาได้มองเห็นคุณเอาไว้ให้มากที่สุดคนคนนี้แบบคลั่งรักนะคะคลั่งรักคือทั้งหมดใจฉันให้เธอทั้งหมดเลยและฉันอยากอยู่ใกล้เธอตลอดเวลาให้มากที่สุดเพราะฉันอยากจดจำทุกๆอย่างที่เป็นของเธอทุกๆอย่างที่เป็นตัวตนของเธอและความคิดของเธอฉันอยากรู้ไปทุกอย่างทุกหมดทุกอย่างนะคะทีนี้มาดูตัวตนของเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์บ้างใบแรกได้อะไร3ดาบนี่ไงความขมไม่ใช่ความเปรี้ยวแล้วล่ะความขม3ดาบความเจ็บปวดหัวใจบางคนอกหักบางคนถูกทอดทิ้งบางคนไม่สมหวังในความรักเกิดขึ้นทำให้คุณเย็นชาและหวาดกลัวที่จะมีใครไม่ต้องเข้ามาหรอกฉันมีความสุขดีอยู่แล้ว นั่นคือตัวตนของเพื่อนๆณปัจจุบันและก็ยังยาวนานไปจนถึงอนาคตนะคะอนาคต1เดือน ฉันดีอยู่แล้วณเวลานี้ฉันมีความสุขดีอยู่แล้วความเจ็บปวดในอนาคตไม่ใช่ในอนาคตความเจ็บปวดในอดีตของฉันสร้างความหวั่นไหวและหวาดกลัวมันไม่ใช่ความหวาดกลัวแบบหดหู่ใจนะคะหวาดกลัวแบบอีโก้นะคะอีโก้อัตตาตัวตนถือตัวว่าทำไมต้องเสี่ยงทำไมต้องแบบกลัวความรู้สึกที่เป็นภาระทางใจนั่นเองนะคะคือสิงห์แท้ๆสิงห์จริงๆนี่จะไม่เหมือนใครอื่นเขาเมื่อเป็นคนรักเมื่อมีความรักเมื่อเป็นคนรักก็จะทำดีก็จะเป็นคนรักที่แสนดีก็จะทำราวกับว่ารักเขา
ซึ่งจริงๆก็รักเขาณชั่วขณะนั้นที่ทำอยู่เป็นปัจจุบันอยู่ทำให้ดีที่สุดรักให้ดีที่สุดมอบความรักที่ดีที่สุดให้ดูแลให้มากที่สุดเข้าอกเข้าใจเมตตาอย่างมากที่สุดแต่เมื่อไม่ได้รับความรักเช่นนั้นตอบแทนเมื่อรู้ว่าคนคนนั้นไม่ได้คู่ควรเมื่อรู้ว่าเขาไม่ได้จริงใจฝั่งตรงข้ามไม่ได้จริงใจกับเรามีการล่อลวงมีความรู้สึกที่มองไม่เห็นคุณค่าของเราสิงหันหลังกลับทันทีและความรู้สึกหายไปในพริบตาราวกับเป็นภาพลวงตาอันที่จริงก็เจ็บปวดอันที่จริงก็รู้สึกว่ากลืนเลือดเข้าไปอย่างมากมายแต่ศักดิ์ศรีนั้นค้ำคอเพราะอาทิตย์คือเกียรติยศและศักดิ์ศรีคือดาวประจำตัวตัวเองนั้นย่อมสำคัญสุดนะคะนี่แหละความมีเกียรติสำคัญกว่าชีวิตนั่นเองนั่นจึงทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณมีคู่คุณก็ไม่ได้เฉิดฉายอย่างนี้สิเพราะเหตุการณ์ทุกอย่างในอดีตนั้นเป็นคนย้ำเตือนกับคุณเองนะคุณไม่ได้คิดเอาเองนะคะคุณต้องการอยู่แบบสันโดษคุณเงียบๆคุณเหมือนกับไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ดิ้นรนแต่คุณฟาดเรียบทุกอย่างฟาดเรียบทุกอย่างเห็นเงียบๆคุณฟาดเรียบนะจ๊ะหมายถึงอะไรคุณได้ทุกอย่างคุณยิ่งไม่อยากได้คุณยิ่งได้ก้าวถ้วยคุณสมปรารถนาทุกประการคุณเงียบคุณไม่ได้อยากได้อันนั้นคุณไม่ได้อยากได้อันนี้คุณสันโดษคุณอยากอยู่แบบมีความสุขแบบสมถะแค่นี้เพียงพอและพอใจยิ่งคุณพอเพียงยิ่งคุณพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แม้เล็กน้อยเพียงใดความพอใจนั้นจะยิ่งเป็นพลังงานอันทรงพลังและแข็งแกร่งยิ่งเบิกบานยิ่งมีความสุขยิ่งสาวได้สาวเอายิ่งได้ผลประโยชน์มากมายจากทั่วทุกสารทิศไม่รู้ว่ามาจากไหนทั้งความสุขในเรื่องของสถานะความมีเกียรติความมั่นคงความรุ่งเรืองทั้งหมดอยู่ในมือคุณคุณเงียบคุณดูเหมือนไม่อยากได้แต่คุณได้ทุกอย่าง4คาถาแล้วก็ The Sun แต่ก่อนที่คุณจะได้ความโชคดีทุกประการอย่างนี้คุณต้องไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปคุณต้องทำตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก่อนใจของคุณน่ะต้องพอเพียงแม้ว่าสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันนี้มันจะเล็กน้อยเพียงใดคุณต้องรู้จักพอใจกับตัวเองให้ได้คุณต้องรู้ว่าแค่นี้ดีที่สุดแล้วณปัจจุบันกับสถานการณ์เมื่อมันได้เท่านี้เมื่อควรค่าเท่านี้เมื่อมันไม่มีคนรักก็ไม่จำเป็นต้องมีก็มีความสุขก็มีตัวเองเป็นแฟนตัวของตัวเองก็เป็นแฟนของตัวเองตัวเองก็เป็นสามีของเราเองเราก็เป็นภรรยาให้ตัวเองเราก็เป็นสามีให้เราเองเราก็เป็นคนรักให้ตัวเองพอใจกับการที่ไม่ได้อะไรพอใจกับสิ่งที่ยังเป็นอยู่ยังหายใจอยู่โชคดีรู้สึกโชคดีกับสุขภาพที่ยังดีอยู่นะเวลานี้และความรู้สึกอันแข็งแกร่งเช่นนั้นคือบททดสอบที่คุณต้องผ่านไปให้ได้และใครผ่านไปได้แม้ไม่อยากได้อะไรก็จะได้ทุกอย่างนะคะและได้มันมาแบบมโหฬารด้วยมโหฬารในที่นี้ก็ต้องแบบสมกับบารมีที่คุณมีอยู่ก่อนแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าแข่งบุญแข่งวาสนานั้นแข่งยากเพราะว่าเขาทำมาก่อนถ้าเราทำมาพอประมาณเราก็จะได้รับแบบพอประมาณแต่เราจะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับเราแน่ๆไม่ยิ่งใหญ่สำหรับใครแต่ยิ่งใหญ่สำหรับเราแน่ๆนะคะนั่นคือเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เพราะว่าไพ่อีกใบหนึ่งที่เป็นอนาคตก็คือก้าวถ้วยอีกเช่นเดียวกันฟาดเรียบทุกอย่างนะคะก้าวถ้วยสมปรารถนา1เหรียญคุณจะได้สมปรารถนาและอ่านอีกในหนึ่งนี่คือการอ่านในเรื่องราวของความรักคุณเป็นความปรารถนาในดวงใจของเขาเมื่อเขามองคุณเมื่อเขามองใบหน้าของคุณเมื่อเขามองทุกสิ่งทุกอย่างของคุณคุณเป็นสิ่งที่เขาต้องการลึกสุดใจนะปรารถนาสุดหัวใจปรารถนาสิ่งนี้สุดหัวใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตคุณจะเป็นคนคนนั้นสำหรับเขานะคะ
ก้าวไม่เท้าขึ้นมาอีกแล้วก้าวไม่เท้าแล้วก็เด็กถือถ้วยขึ้นมาอีกแล้วมันจะเกิดความรู้สึกว่าต้องต่อสู้และพยายามเขาจะทำอะไรบางอย่างเพื่อมอบความรักให้กับคุณให้ได้เขาจะต้องเป็นคนคนนั้นที่ทำให้คุณรู้ให้ได้ว่าเขารักคุณมากมายเหลือเกินในอนาคตเขาจะชนะใจของคุณให้ได้สามไม่เท้าแต่มันก็เป็นไพ่ของความห่างไกลความรักจะสมหวังหกคาถาคือไพ่ของวิกตอรี่ความสมหวังการพิชิตชัยชนะชัยชนะจะอยู่ในมือคุณแต่คุณต้องรู้จักรอคอยและเป็นไปทีละสเต็ปไปทีละสเต็ปเอาอะไรได้ในเวลานี้ก็เอาอันนั้นก่อนทำอะไรได้ดีในเวลานี้ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดไปก่อนพอใจกับลมหายใจของตัวเองณปัจจุบันนี้ไปก่อนและสเต็ปต่อไปเดี๋ยวโชคชะตาจัดสรรให้คุณเองนะคะวิกตอรี่เกิดขึ้นอีกแล้วชัยชนะนั้นเป็นของคุณคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควร justice คู่ควรกับตัวตนที่คุณปฏิบัติตัวมาตลอดทั้งชีวิตทุกภพทุกชาติคุณไม่ได้เป็นคนแบบนี้มาแค่ชาติเดียวคุณฝึกฝนความมีเกียรติในตัวเองคุณฝึกฝนวิธีการรักตัวเองอย่างมั่นคงไม่มีสิ่งใดมากระเทาะให้รู้สึกสั่นไหวได้คุณสะสมความภาคภูมิใจในตัวเองเช่นนี้มาเนิ่นนานคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คู่ควรนะคะแต่ว่าความรักของคุณมันต้องผ่านการพิสูจน์มันจะไม่ธรรมดาสามัญแบบว่าเจอได้กันรักกันเราแต่งงานกันเลยนะพรุ่งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องมีความยากหน่อยมันจะมีอุปสรรคเข้ามาเพื่อพิสูจน์นะคะไม่รู้ทำไมแต่มันมีก้าวไม่เท้าแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ได้มาในอนาคตมันคุ้มค่ากับการรอคอยมันหอมหวานและคุ้มค่ากับการรอคอยไพ่ออกมาบอกว่าอย่ากังวลไปเลยคุณจะได้มีโลกที่แสนสงบสุขในเบื้องหน้ามองหาแต่สิ่งดีๆในชีวิตของตัวเองที่ตัวเองได้รับมาณปัจจุบันนี้เสมอเพราะกำลังแห่งความสุขที่คุณได้รับอยู่ทุกขณะจิตและคุณเชื่อมต่อให้มันประติดประต่อกันจากที่มันเป็นเส้นประขาดแหว่งเว้าความรู้สึกมีความสุขที่บางทีสุขบางทีทุกข์บางทีสุขบางทีทุกข์แล้วมันไม่เชื่อมต่อกันมันสุขทุกข์สุขมาอันนึงทุกมา1 2 3 4 5แล้วค่อยสุขอีกพยายามประติดประต่อให้มันมีความสุขให้มากที่สุดแล้วก็จะได้เชื่อมความสุขนั้นเป็นเส้นเดียวกันเมื่อมันเป็นเส้นเดียวกันปุ๊บมันจะมีพลังอำนาจมากมายมหาศาลความเบิกบานใจความชื่นใจความมีปิติความมีจิตอันปราโมทย์จิตอันอภัสรางดงามและเบิกบานนั้นจะช่วยดึงโชคชะตาอันแสนดีเข้ามาหาคุณได้เร็วยิ่งขึ้นเบิกบานจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองชื่นใจจะสร้างความสำเร็จในชีวิตทุกๆราศีถ้าแอบมาฟังใช้กลเม็ดนี้ได้เช่นเดียวกับชาวสิงห์เลยนะคะ10ถ้วยความสุขทุกประการจะเข้ามาหาคุณทั้ง4ทิศเลยไม่ต้องอธิบายหรอกว่าอะไรบ้างมันหมายความว่าทั้งหมดที่คุณควรได้นะคะทุกอย่างที่คุณควรได้แล้วมันจะมีความสุขคุณจะได้ทั้งนั้นแต่ไปทีละสเต็ปทีละสเต็ป talking step ไปทีละสเต็ป angel of the four direction เทวดาทั้ง4ทิศกำลังอวยพรกำลังอวยชัยให้คุณจากทั้ง4มุมทั้ง4ทิศนะคะเหนือใต้ออกตกท่านเตรียมจะปล่อยลำแสงใส่คุณแล้วมาดู Whisper of Love จะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์บ้าง Whisper of Love ขอ2ใบนะคะSimple Act of Kindness
การแสดงออกเล็กๆอะไรเล็กๆการกระทำเล็กๆที่แสดงออกถึงความใจดีความใจดีคุณนี่น่าจะเป็นคนที่มีจิตใจงดงามแม้จะพยายามบอกว่าตัวเองเป็นคนแบบร้ายๆแต่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเสแสร้งคุณไม่จำเป็นจะต้องก็คุณเป็นอย่างนี้คุณไม่ได้คิดร้ายกับใครคุณไม่ได้คิดอันตรายกับใครคุณก็เลยกล้าที่จะพูดอะไรที่ปกป้องตัวเองเป็นการพูดอะไรที่เป็นตัวของตัวเองโดยชัดเจนคุณกล้าแต่คุณก็ปิดไม่มิดหรอกว่าจริงๆแล้วใจของคุณเป็นใจที่ดีงามโดยแท้ดวงอาทิตย์ส่องแสงแรงกล้าแผดเผาดูเหมือนจะแผดเผาและเร่าร้อนดูเหมือนจะไม่แคร์ดูเหมือนจะมีอัตตาตัวตนและอีโก้อันยิ่งใหญ่แต่ว่าแสงที่แผดลงมานั้นกลับทำให้โลกมีชีวิตชีวาชีวิตสร้างชีวิตและชีวาความเบิกบานนะคะคุณเศร้าคุณถ้าคุณเศร้าอุ๊ยควรเปิดแค่2ใบถ้าคุณเศร้าน่ะถ้าคุณมัวแต่ซึมเศร้าและหดหู่ใจคุณจะเจอแต่ความโชคร้ายเข้ามาในชีวิตนะคะคนสิงห์เพราะว่าชาวราศีสิงห์น่ะเป็นภพปุตตะของดวงเมืองดวงโลกภพปุตตะหมายความว่าอะไรเป็นเรือนแห่งที่รักเป็นเรือนแห่งลูกรักเด็กๆที่น่ารักความสนุกสนานความเบิกบานและอารมณ์ความรู้สึกอันสดใสความโรแมนติกอะไรอย่างนั้นนะคะนันสิงต้องเป็นอย่างนั้นยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวสิงห์ลัคนาสิงห์บ้างคะพาร์ทเนอร์ชิพคู่แท้ที่คุณจะไม่มีวันหนีเขาพ้นเขาฝากมาเตือนคุณว่าเขากำลังมาแล้วและเขาจะต้องเป็นคนคนนั้นที่อยู่เคียงข้างคุณไม่ใช่ใครอื่นหรอกเขามั่นใจแล้วคุณไม่ต้องไปแสวงหาคุณไม่ต้องไปวิ่งตามใครๆหรอกคุณไม่ต้องไปตามหาใครๆหรอกไม่มีใครทั้งนั้นแหละที่เป็นคู่ของคุณเขาฝากมาบอกเป็นเขาเองเดี๋ยวเขาเข้ามาหานะคะไม่ต้องไปมีความหวังกับคนอื่นหรอกอะไรอีกคะยูไนคอนอยากบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์บ้างคะเครัตคราวที่แล้วเอฟอ่านผิดใช่ไหมเครัตกล้าหาญคู่แท้ของคุณเป็นคนกล้าหาญมากๆแม้ในเวลานี้เขาจะถูกบีบจากทุกทิศทางแต่เขากล้าหาญมากๆยังไงเขาก็จะพยายามมาอยู่เคียงข้างคุณจนได้นะคะมาดูโรแมนติกแองเจิลซีอยากบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์บ้างเวดดิ้งแต่งงานนะระวังว่าจะได้แต่งงานนะคะเร็วๆนี้เวดดิ้งออกมาเชื่อมโยงกันหมดเลยเนาะและคนที่เป็นคู่ของเพื่อนๆน่ะเขาน่าจะมาส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินสถานะด้วยนะคะพาร์ทเนอร์ชิพมันแปลว่าคู่หุ้นส่วนคู่หุ้นส่วนของเพื่อนๆน่ะเขาจะเป็นคนที่ยิ่งส่งเสริมสถานะทางการเงินให้ยิ่งมั่นคงมากยิ่งขึ้นเขาจะมีหัวคิดความก้าวหน้าในเรื่องของการทำมาหากินนั้นเยอะเลยนะคะราหูเป็นเช่นนี้แหละเป็นคนที่พลิกแพลงอะไรแล้วก็มองเห็นโอกาสในหลายๆที่ทั้งที่มีอุปสรรคอาทิตย์คือแสงราหูอยู่เบื้องหลังคือเงาเขาจะเป็นคนที่แบบอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคุณในอนาคตนะคะอะไรอีกคะชัด
ัทธาให้เชื่อมั่นให้เชื่อใจตัวเองให้เชื่อมั่นในตัวเองให้รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าให้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นที่รักอยู่แล้วตลอดมาเรื่อยมาตลอดเวลาชาวสิงห์นี้แม้ใครที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วต้องจากคุณไปแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้สมหวังในความรักกับคุณทุกๆคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณล้วนรักคุณทั้งหมดนะคะไม่มีคนไหนเลยที่จะไม่รักคุณไม่มีคนไหนเลยที่จะไม่มีใจอันเสน่หาต่อคุณให้คุณเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าคุณนั้นเป็นที่รักและคู่ควรกับความรักและคนที่เขาทำบุญมาร่วมกันกับคุณคู่เอกอันดับหนึ่งเขาจะทำทุกอย่างเพื่อมายืนอยู่เคียงข้างคุณและการที่ดาวพฤหัสบดีมะเร็งลัคนาในตรงนี้เวลานี้มันกำลังมีสเต็ปแห่งการสำเร็จในชีวิตของคุณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุณแค่ไม่ต้องใจร้อนคุณแค่ปล่อยวางมันไปและเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจัดสรรให้คุณอย่างลงล็อกนะคะศรัทธาและเชื่อถือในตัวเองนี่แหละเชื่อถือแล้วก็สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องไปอยากไม่ต้องไปปรารถนามากมายจนตัวเองหดหู่จนตัวเองซึมเศร้าเพราะความซึมเศร้าจะดึงดูดแต่ความโชคร้ายเข้ามาหาคุณจงเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองที่ไม่ต้องรอให้ใครมาเป็นแสงให้กับตัวเองตัวคุณเองต่างหากต้องเป็นแสงให้กับคนอื่นนะคะแล้วคุณจะได้คนที่มาส่งเสริมคุณปกป้องเป็นมนตรีเป็นผู้ที่คุณจะเอนกายพักพิงที่ไหลของเขาได้นะคะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะขอให้มีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า